เมื่อคู่รักเกาหลีได้ลองมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องพบเจอกับเรื่องที่คุ้มค่ามากมายจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ขอโอกาสโกคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับโดยเริ่มต้นตอนนี้ทางรายการก็ได้แนะนำคู่รักคู่หนึ่งที่ได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่แนะนำของพวกเขาเขาก็จะให้ผู้คนจากช่องต่างๆเลือกเมืองในเอเชียที่จะเอามาแข่งขันกันซึ่งคู่รักคู่นี้ก็ได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ที่จะมาท่องเที่ยวและจังหวัดที่พวกเขาได้เลือกนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายเหนือสุดของไทยแล้วเหตุผลที่เลือกที่นี่ว่าเชียงรายมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่ชวนดูสวยงามน่าหลงใหลขนาดแค่ทีเธอแนะนำเมืองขึ้นทางพิธีกรเกาหลีก็ได้พูดชมเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยมันสวยมากๆากผู้สังเกตเลยคุณแม่เนี่ยคือ지도보시면เชียงรายกับวิจุยเชียงรายใช่ไหมจากนั้นทางคู่รักก็ได้เริ่มที่จะพรีเซนต์เมืองเชียงรายโดยเริ่มจากความคุ้มค่าพวกเขาบอกกันเลยนะครับว่าที่เชียงรายมันเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารก็อร่อยทุกอย่างคือที่นี่มันคุ้มค่ามากถ้าใครที่ได้มารับรองเลยว่าพวกคุณจะต้องไม่รู้สึกเสียดายแล้วหลังจากที่ได้เกินกันมาพอสมควรตอนนี้ทางคู่รักก็ได้เริ่มที่จะพาชมที่นี่โดยที่แรกเลยที่พวกเขาได้ไปนั่นก็คือตลาดท้องถิ่นแห่งหนึ่งและพอมาถึงต้องบอกว่าความรู้สึกแรกที่มีพวกเขารู้สึกว้าวกับอาหารในตลาดแห่งนี้มากเลยเพราะตลาดที่นี่มีทุกอย่างแถมแต่ละอย่างเนี่ยก็ยังอร่อยน่ากินและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราคาอาหารมันโคตรจะถูกจนทุกคนต่างก็พากันตกใจอย่างมากอย่างเช่นผักที่ดูโคตรจะสดก็มีราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นและตอนที่พิธีกรเกาหลีได้รู้เรื่องนี้เขาก็จะตกใจจนไม่อยากเชื่อเลยว่านี่มันถูกขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะนอกจากผักก็ยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดซึ่งทางคู่รักก็ได้เลือกที่จะซื้อแตงโมมา73บาทแล้วทางพิธีกรก็ได้พูดถึงเรื่องราคาต่อว่าโอ้โหนี่แตงโมเมืองไทยราคาแค่นี้เองเหรอนี่มันต่างจากแตงโมบ้านเราถึง20เท่ามันสุดยอดเลยจากนั้นทางคู่รักคู่นี้ก็ยังคงหาอาหารพร้อมกับแนะนำตลาดแห่งนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทางพิธีกรได้เห็นพวกเขาก็ดูจะตื่นเต้นกับไอ้นี่มากคือพวกเขานี่ดูจะทึ่งกับทุกอย่างของตลาดแห่งนี้เลยนะครับและไอ้ของที่ว่านั่นก็คือปลาขนาดใหญ่ที่กำลังโดนปิ้งและตอนที่พิธีกรเกาหลีได้เห็นเขาก็ต้องถึงกับอ้าปากค้างแบบค้างนานมากแต่ว่าทางคู่รักก็ไม่ได้ซื้อซึ่งพวกเขาก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอกับร้านขายไก่ทอดในราคา10บาท15บาทแล้วก็20บาทมันถูกสำหรับพวกเขาจริงๆจนทางพิธีกรเกาหลีก็ได้พูดถึงราคาไก่ทอดว่าโอ้ไก่นะอร่อยมากแถมราคาก็แค่20บาท380วอนถูกจริงถ้าราคาแค่นี้ฉันจะซื้อกินให้หมดเลยว้าวยอดแล้วทางคู่รักก็ได้ซื้อมากินพร้อมกับมีความรู้สึกที่แสดงออกมาทางสีหน้าแบบชัดๆเลยนะครับว่านี่มันโคตรอร่อยมากเลยแล้วก็ได้พูดกันว่าว้าวโคตรอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยมากใช่ผมโคตรจะชอบมันเลยนะบ้าไปแล้ว พวกคุณดูสิมันดูน่าอร่อยนะเนี่ยดังนั้นถ้าพวกเราไปเที่ยวที่นี่เราไปเหมาให้หมดกันเถอะอันนี้ทางพิธีกรพูดนะครับชินาชิรังมันยังถ้าก็เชื่อกันด่ะฉันก็ต้องถ้าสู้จ้ะเชียงใหม่ฉันถ้าสู้มิดาซึ่งทางคู่รักเกาหลีก็ได้กินจนหมดแค่นี้ที่ไม่เหลือแม้แต่กระดูกอ่อนเลยแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงเดินช้อปปิ้งต่อและก็ได้ไปเจอกับร้านขายซูชิที่มีหน้าซูชิที่ดูอร่อยมากๆอยู่เต็มไปหมดโดยราคาก็อยู่ที่ชิ้นละ5บาทซื้อ10ชิ้นแถม1ชิ้นแล้วพวกเขาก็ได้จัดกันมา4ชิ้น20บาทจนทางพิธีกรเกาหลีก็ได้บอกเลยนะครับว่านี่มันเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้เลยนะเชียงรายเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดจากทุกประเทศที่ผมได้เห็นในตอนนี้และทางคู่รักเกาหลีคู่นี้ก็ได้ลองกินซูชิดูพร้อมกับบอกถึงรสชาติว่ามันอร่อยจริงๆและต่อมาพวกเขาก็ได้ไปซื้อโรตีกันต่อในราคา55บาทและแน่นอนว่าโรตีนี้ก็ยังคงอร่อยอยู่เหมือนเดิมแต่ก็มีเรื่องที่พวกเขาไม่ชอบนะครับเขาบอกว่าโรตีเนี่ยใส่นมมากเกินไปหน่อยนะซึ่งพอพวกเขาได้ลองกินอาหารที่ตลาดแห่งนี้จนอิ่มพร้อมกับมีความรู้สึกที่ดูจะชอบเอามากๆโดยอาหารทุกๆอย่างในตลาดแห่งนี้มันอร่อยไปซะหมดเลยและแน่นอนว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องความคุ้มค่ามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารอย่างเดียวซึ่งเรื่องนี้เองมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของอาหารนั่นก็คือเรื่องของที่พักอาศัยนั่นเองครับจากนั้นพวกเขาจึงได้มาแนะนำที่พักอาศัยของพวกเขาที่ได้เข้าพักกันโดยจะเป็นบ้านไม้ตัวตนหนึ่งหลังขนาดใหญ่ในราคาเพียงแค่ 74,000 วอนหรือประมาณ 2,000 บาทต้องบอกว่านี่มันถูกมากๆซึ่งทางพวกพิธีกรเกาหลีที่ได้เห็นบ้านพร้อมกับได้เห็นห้องต่างๆแถมยังได้รู้ถึงราคามันจึงทำให้พวกเขาสึกว้าวจนอยากที่จะมาพักเองเลยนะครับคือบ้านหลังนี้มันดูคุ้มค่ามากจริงๆจากนั้นทางคู่รักก็ได้รีวิวห้องต่างๆแล้วพวกเขาก็ได้พูดว่าโอ้โหนี่มันรู้สึกดีมากภายในกว้างขวางแถมวิวเนี่ยก็ยังสวยมากด้วยนะและนี่คือห้องของฉันเองโอ้มันดีจริงๆนะเนี่ยมันทั้งใหญ่แถมยังสะอาดส่วนนี้ก็คือห้องน้ำถ้าใครเกิดเมื่อยตอนอาบน้ำคุณก็สามารถนั่งได้ด้วยนะมันสะดวกสบายจริงๆต่อมาก็เป็นห้องครัวคุณดูสิที่นี่มีทุกอย่างเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นช้อนส้อมอุปกรณ์ทำครัวต่างๆมีแม้กระทั่งเครื่องปิ้งขนมปังกับหม้อหุงข้าวมันดูดีจริงแล้วพอทางคู่ได้รีวิวบ้านตามห้องต่างๆแล้วทางพิธีกรเกาหลีก็ดูจะทึ่งมากจนถึงขั้นพูดว่าโอ้
มันได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันดีมากๆเลยนะไว้คราวหน้าถ้าพวกเรามาพวกเราจองที่นี่กันเถอะหลังจากเรื่องความคุ้มค่าเรื่องบ้านผ่านไปคู่รักคู่นี้ก็ได้พามากินอาหารเหนือโดยทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ราคา370 บาทหรือประมาณ 14,000 วอนจากนั้นพวกเขาก็ได้ลองกินซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสีหน้าท่าทางของพวกเขาหลังจากที่ได้กินเนี่ยมันดูจะแบบว่าพวกเขามีความสุขมากจริงๆพวกเขาดูมีความสุขกับอาหารเหนือพวกนี้มากโดยทั้งคู่รักกับพิธีกรเกาหลีก็ได้พูดชมอาหารนี้นะครับว่านี่โอมากาเซ่เหรอแค่ 14,000 วอนได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วรสชาติของมันก็แบบว่าว้าวมากนี่มันเนื้ออะไรเนี่ยนุ่มละลายในปากข้าวซอยนี่อร่อยจริงๆส่วนขนมจีนน้ำยานี่มันโคตรจะดีเลยนะผมต้องบอกเลยว่าที่เชียงรายประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งสถานที่รักษาตัวที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวแถมยังมีของกินอร่อยๆ อีกมากมายนี่มันเป็นทริปที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับเราผมคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาคงจะมีความสุขกันน่าดูเลยว้าต้าว้าอีจีนี่จะต้องใช้มือสู้ว้าจ๋อ진짜맛있겠다아눈감았다แล้วพอพวกเขาได้กินอาหารเสร็จพวกเขาก็ได้แนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สำหรับครอบครัวหรือแม้แต่คู่รักก็ได้มาที่นี่กันเยอะมากเลยนะครับที่นั่นก็คือไร่ชาชุยฝงสถานที่ที่เต็มไปด้วยชาต่างๆมากมายแถมวิวทิวทัศน์แล้วก็บรรยากาศเนี่ยต้องบอกเลยว่าระดับ5 ดาวมันสวยงามมากจริงๆสวยงามมากเต็มไปด้วยธรรมชาติที่เกี่ยวกับจีและแน่นอนว่าพอทางพิธีกรได้เห็นพวกเขาเนี่ยก็อยากที่จะมาสัมผัสบรรยากาศถึงที่นี่ด้วยตัวเองแล้วก็มาถ่ายรูปกันเลยนะครับคือพวกเขาดูจะถูกใจที่นี่มากจนอยากที่จะให้คะแนนคู่รักคู่นี้เพิ่มเลยงดงามจริงๆครับและต่อมาทางคู่รักก็ได้สั่งเครื่องดื่มในราคาแก้วละ80 บาทกับ 95 บาทพร้อมกับเค้กชาเขียวอีก1 ชิ้นในราคา120 บาทแต่ตรงจุดนี้เองทางพิธีกรเกาหลีก็ได้รู้สึกว่ามันแพงเกินไปหน่อยหลังจากนั้นทางคู่รักก็ได้ยกน้ำมากินจากนั้นก็มานั่งชมวิวธรรมชาติที่เขียวขจีแห่งนี้ซึ่งความรู้สึกของพวกเขาก็ดูจะอิ่มอกอิ่มใจมากไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรยากาศหรือว่ารสชาติของอาหารโดยทั้ง2คนก็ได้ให้ที่นี่ไปเลยนะครับที่5 ดาวและแล้วก็มาถึงสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาเนี่ยจะได้แนะนำให้กับทางพิธีกรเกาหลีและที่นั่นก็คือบุฟเฟ่หมูกระทะอีก1 ร้านอาหารยอดนิยมในประเทศไทยนั่นเองจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินแนะนำอาหารต่างๆคือที่นี่มีอาหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งของคาวของหวานหรือแม้แต่อาหารทะเลก็ยังจะมีและก็ได้เริ่มเอามานั่งกินกันซึ่งราคาของที่นี่ก็อยู่ที่399 บาทต่อ1 คนนะครับแล้วทางคู่รักเกาหลีก็ได้กินอาหารด้วยความรู้สึกที่มีความสุขมากๆคือเขาอยากจะลองกินทุกอย่างแล้วก็พูดด้วยนะครับว่ามันอร่อยจริงๆโคตรอร่อยที่นี่มีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมูมึกกุ้งแมงดาหรือว่าหมูกระทะมันอร่อยมากมันอร่อยมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าแมงดานี่ผมไม่ค่อยถูกใจนะคือมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่รสชาติไม่มีอะไรมาต่อมาเรามาลองไอ้นี่กันหมูกระทะนี่แหละที่เรารอคอยโอ้โหที่รักนี่มันเป็นมื้อเย็นที่อิ่มแล้วก็เพลิดเพลินมากเลยนะที่นี่มีทุกอย่างจริงๆแถมหมูกระทะนี่ก็ยังอร่อยมากซึ่งทางพิธีกรเกาหลีเหล่านี้พวกเขาก็ได้ดูไปพร้อมกับมีรีแอคชั่นที่ยากๆจะมากินมากเลยนะครับคือพวกเขาเนี่ยก็ดูจะชอบมากเหมือนกันโดยพวกเขาก็ได้พูดว่าโอ้โหอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันน่ากินมากๆเลยนะนี่มันคืออะไรอ่ะหมูกระทะว้าวมันดีจริงๆนะเนี่ยพวกเราอยากจะไปที่นี่จริงๆโดยรวมแล้วพวกเขาก็ดูจะถูกอกถูกใจกับสถานที่ตั้งๆในจังหวัดเชียงรายประเทศไทยมากๆเพราะที่นี่มีทุกอย่างนอกจากนั้นก็ยังเต็มไปด้วยคุณภาพและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของความคุ้มค่านั่นเองแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ในคลิปของเขาส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีคอมเมนต์ของคนเกาหลีเลยผมจึงอดแปลมาให้ทุกคนได้ฟังกันก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับด้วยนะครับ